สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับคุณผู้ชมครับซึ่งเราก็จะมาเจอกันแบบนี้ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลานี้เลยฮะ5โมงเย็นไปจนถึงเวลา1ทุ่มนั่นเองเลยนะครับเรื่องราวสุขภาพดีๆแบบนี้มีนำมาเสิร์ฟคุณผู้ชมถึงหน้าจอทีเดียวครับและแน่นอนครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับวันอังคารแล้วนะฮะเราก็จะต้องเจอนะครับกับทางคุณหมอผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ประกรณ์จิรคงมั่นนะครับจากภาควิชารังสีวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งหนึ่งครับมาแล้วนะฮะอยากจะถามคุณหมอสักหนึ่งคำถามในฐานะที่คุณหมอคลุกคลีกับผู้ป่วยนะครับแล้วก็จะต้องมีการรักษาผู้ป่วยเนี่ยนะแล้วก็อยู่กับเรื่องของความตายของมนุษย์เนี่ยอยากจะถามนะคุณหมอครับกลัวความตายไหมฮะอันนี้เป็นคำถามหรือเป็นคำขู่กลัวสิครับกลัวคืออย่างนี้กลัวเพราะว่าจริงๆแล้วนี่ก็ยังคือไม่ได้กลัวหวาดกลัวที่จะเสียชีวิตนะคือในอายุนี้นะฮะก็ยังวัยรุ่นอยู่แต่ว่าขณะเดียวกันไม่รุ่นแล้วล่ะแต่ขณะเดียวกันก็ยังรู้สึกว่ามีหลายอย่างที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมไว้เลยคือยังไม่พร้อมแต่ไม่กลัวอ๋อคือณตอนนี้คือคุณบอกว่าออกตัวก่อนว่าไม่พร้อมไม่พร้อมไม่พร้อมแต่ต้องมาถามนนเคยตายไหมเฮ้ยไม่ใช่กลัวตายหรือเปล่าก็นะคล้ายๆกับคุณหมอเนี่ยคือบางทีเรายังเตรียมอะไรยังไม่พร้อมคือมือสิ่งบางอย่างเลยกลัวทำนั่นทำนี่ยังไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าเอ๊ยยังหาความสุขในชีวิตไม่พอหรือเปล่าเออแต่จริงๆเขาหมอนี่พอแล้วนะอะไรฮะเออเลิกแล้วความสนุกไม่เอาแล้วตอนนี้ขอเตรียมความพร้อมแบบว่าขอแลนดิ้งอย่างสวยงามดีกว่านะเออก็น่าสนใจแต่ถามทำไมอ่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยนะในช่วงของรามาอัปเดตในวันนี้นะครับมันจะเป็นอีกหนึ่งธุรกิจนะครับที่มีอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเขาบอกว่าเป็นธุรกิจการเตรียมตัวสำหรับความตายเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างที่จะบูมมากๆเลยทีเดียวนะครับซึ่งเราก็จะมาพูดกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะธุรกิจนี้เนี่ยนะครับมันจะส่งผลดีแล้วก็ส่งผลเสียอย่างไรนะครับและที่สำคัญเนี่ยนะครับมันจะส่งผลนะครับต่อสุขภาพใจของเรายังไงบ้างเมื่อเรารู้ว่าวันหนึ่งหรืออาจจะรู้ว่าวันที่เราจะต้องเสียชีวิตเนี่ยมันจะเป็นยังไงนั่นน่ะสิวางแผนไว้ก่อนจะดีจะเสียยังไงเดี๋ยวต้องมาคุยกันในรายละเอียดของข่าวใช่แล้วใช่แล้วนะคุณผู้ชมครับแล้วก็ที่สำคัญวันนี้นะฮะในช่วงของแฮปปี้ไลฟ์นะฮะคุณหมอมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมครับโอ้โหแน่นอนเลยคราวที่แล้วเราก็ทำไปแล้วเรื่องของเอาถั่วมาทำเป็นอาหารสุขภาพอร่อยนะซุปถั่วเขียวแต่สำหรับคนที่แบบว่าวันคือเตรียมอุปกรณ์ไปแล้วแต่ยังไม่ได้ต้มเลยวันนี้เราเอาถั่วนะครับคุณผู้ชมมาทำอุปกรณ์เรียกว่าประกอบกับลูกโป่งถั่วบวกลูกโป่งรักษาเบาหวานคือถ้าผมมองแล้วเนี่ยครับผมมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวกันนะคุณหมอฮะมันเกี่ยวกันยังไงมันเกี่ยวแน่นอนเลยคือว่านวัตกรรมถั่วบวกกับลูกโป่งแล้วมาบำบัดอาการของโรคเบาหวานได้อย่างไรต้องรอติดตามอันนี้อุบไว้ก่อนไม่บอกใช่แต่เรียกว่ามีประโยชน์มากๆเลยนะคุณผู้ชมต้องเตรียมตัวติดตามนะครับช่วงแฮปปี้ไลฟ์ครับใช่แล้วนะครับใครที่มีผู้ป่วยนะฮะโรคเบาหวานอยู่ที่บ้านแล้วก็ช่วงแฮปปี้ไลฟ์นะครับอย่าลืมติดตามกันแต่ว่าเมื่อวานที่ผ่านมานี้ครับผมนะฮะเราไปกันที่จังหวัดเชียงใหม่มาเหรอใช่แล้วจำไม่ได้แล้วมันความจำสั้นเราไปเชียงใหม่มานะฮะใช่ใช่ใช่จำได้เลยว่าคุณโนนเนี่ยพูดเหนือคล่องปรือเลยโอ้เป็นออริจินอลลี่เลยเหรอไหนเล่าให้ฟังนิดนึงเล่าเป็นภาษาเหนือสั้นๆก็ได้เล่าเป็นภาษาเหนือใช่ไหมครับนี่ทักทายคุณผู้ชมทางภาคเหนือก็ได้นี่เป็นยังไงยังจำกันได้ก็ครับว่าแต่วันนี้นะครับเราไปกันที่ห้างเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะฮะซึ่งงานก็เริ่มตั้งแต่ประมาณเที่ยงวันเที่ยงวันนะฮะก็มีการแสดงเยอะเลยทีเดียวนะครับเป็นการแสดงทางวัฒนธรรมนะครับแล้วก็นี่คือทางคุณหมอประกอบนะครับก็ขึ้นเปิดงานตัวนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะฮะกิจกรรมภายในงานนั้นมีอย่างพ้องครับคุณหมอโอ้โหเรียกว่ามีกิจกรรมมากมายเลยสนุกสนานมากคือเราได้รับความร่วมมือจากทางสาธารณสุขจังหวัดนะครับในท่านรองในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเนี่ยกรุณามาร่วมเปิดงานด้วยแล้วก็ขณะเดียวกันยังส่งวิทยากรมาร่วมด้วยรวมทั้งส่งอสม.ผู้มาร่วมงานแล้วก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยมาทำกิจกรรมกับเรานะครับในกิจกรรม3ออะไรบ้างอ่ะออาหารออออกกำลังกายอออารมณ์ดีนะครับขณะเดียวกันก็มีเรียกว่านี่อันนี้เรื่องของการแก้โรคอัลไซเมอร์นะครับกิจกรรมตาราง9ช่องก็มีสนุกสนานเลยมีคนมาเล่นกับเราตลอดเวลาพิธีกรตรงนั้นมีแข่งขันเอาละดูสิ
ดูว่าใครทำลูกโป่งแตกก่อนออกกำลังกายแข่งขันระหว่างคุณหมอนะครับกับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมนะสนุกสนานอย่างมากเลยขณะเดียวกันเนี่ยรู้สึกว่าวันเมื่อวานนี้นี่อันนี้หัวเราะบำบัดหัวเราะแข่งขันกันดูว่าใครหัวเราะได้หัวเราะได้สุขภาพได้รางวัลด้วยมาเข้าคิวแข่งร้องโอ้ยทั้งออกเปล่งเสียงหัวเราะอย่างถูกต้องแล้วก็ให้คำแนะนำไปว่าการหัวเราะอย่างถูกต้องคืออย่างไรแล้วก็ช่วยยังไงบ้างอาหารนี่เรามีนักโภชนาการของเราน้องแพรนะฮะไปสอนวิธีทำเมนูง่ายๆปอเปี๊ยะไส้กุ้งปอเปี๊ยะไส้กุ้งมีแครอทแล้วก็น้ำจิ้มนี่เป็นซอสญี่ปุ่นอ่ะอร่อยมากเดี๋ยวต้องติดตามนะคุณผู้ชมหวังว่าจะเอาเมนูนี้มาสอนกันด้วยเพราะอร่อยเด็ดเลยก็เรียกว่าทั้งอาหารออกกำลังกายอารมณ์ดีนะครับร่วมกันเดี๋ยวกันเนี่ยทางเหนือเนี่ยหมอชอบว่าศิลปะวัฒนธรรมนี่เขาไม่เหมือนใครเนาะไม่เหมือนใครเป็นยังไงอ่ะคือให้เป็นภาษากลางภาษากลางก็ได้ภาษากลางก็คือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะทางภาคเหนือเนี่ยนะครับก็จะมีกลิ่นอายนะครับแล้วก็จะมีการแสดงออกทางวัฒนธรรมเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันออกไปแล้วก็เป็นการสะท้อนถึงวิถีชีวิตนะครับของทางภาคเหนือด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องของมันมีเรื่องของธรรมชาตินะครับวิถีชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ผนวกเข้าไปแล้วที่สำคัญเป็นการจำลองเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเข้ามาผสมประยุกต์กับการแสดงเข้ามาด้วยใช่แล้วนะครับจะสังเกตว่านี่พอหลังจากที่เราได้ชมการแสดงได้ร่วมกิจกรรมแล้วก็มีการซักถามนะใช่ครับคนที่มาร่วมงานเซอร์ไพรส์มากเพราะว่ามีเรียกว่าผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยเป็นแฟนคลับโอ้โหคือมาดักรอเจอเลยอ่ะตอนแรกก็ตกใจหิ้วอะไรมานะฮะสนุกสนานเลยแล้วก็ขณะเดียวกันนี้คนที่มาร่วมงานนี่ก็จะถามคำถามแบบอินเตอร์แอคทีฟเลยเรามีตัวอย่างโรค6โรคที่เป็นโรคระวังต้องระวังในฤดูหนาวนะก็ทำให้คนที่มาร่วมกิจกรรมเนี่ยได้เรียนรู้ไปโรคไข้หวัดไข้หวัดใหญ่สุกไซหัดเยอรมันท้องเสียท้องร่วงได้เรียนรู้กันไปเสร็จไม่พอแค่นั้น มีคำถามสุขภาพที่ประชาชนเข้าไปถามคำถามออกมาโอ้โหพอเปิดให้ถามเท่านั้นแหละคุณผู้ชมถามกันสนุกสนานเลยเอาจนว่าเวลาเกือบจะไม่พออ่ะเกือบจะไม่พอเลยแล้วก็ที่สำคัญคือของที่เอาไปแจกค่อนข้างเยอะมากใช่แล้วก็ได้ของกลับมาด้วยนี่บนโต๊ะนี่เลยคุณผู้ชมโอ้โหขอบคุณคุณแอนด้วยนะฮะคุณแอนคุณแอนนี่มีรูปหน้านี่คุณแอนสาวสวยชุดขาวพาเพื่อนมาด้วยแล้วก็เอาขนมมาฝากนะฮะเรียกว่าคุณแอนนี่คนชุดขาวนะฮะใช่โอ้โหน่ารักมากคือมาเพื่อแสดงมาให้กำลังใจทีมแพทย์นะครับแล้วก็ทีมของรามาชนทุกคนและหิ้วขนมมาฝากทุกคนเลยใช่แล้ววันนี้ก็เลยต้องเอามาเป็นหลักฐานว่าคุณหมอไม่ได้อุ๊บอิ๊บกินคนเดียวนะนี่นะครบทุกอย่างเดี๋ยวหาว่าเราอุ๊บอิ๊บกินคนเดียวไม่ได้กินคนเดียวเดี๋ยวอ้วนใช่ใช่คุณแอนมาบอกว่านี่ได้สูตรโยเกิร์ตเป็นที่ทำเลยนะได้ลองทำแล้วก็ได้รับประทานแล้วก็ปัจจุบันนี้ใช้ได้ตอนนี้ขอบอกคุณแม่นี่นะ modify สูตรโอ้โห500อย่าง เดี๋ยววันหลังจะมาเมาให้ฟังเลยอีกทีแต่ว่าขนมที่คุณแอนฝากมาเป็นเค้กลำไยอันนี้อร่อยมากคือเป็นเค้กแล้วก็ใช้ลำไยแห้งใช่ครับมาประกอบแบบเค้กเป็นอาหารแบบกินแล้วรู้สึกเนื้อเหนือแล้วก็มีขนมมากมายเลยขอบคุณคุณแอนอีกครั้งนึงนะฮะทีมงานทุกคนตรงนั้นเขาเอ่ยชื่อนะคุณต่ายคุณน้ำค้างนะเขาจำได้คือทางโปรดิวเซอร์ไม่รู้ไปแค้นอะไรกันขนาดเขาบอกฝากขอบคุณทีมงานทุกคนเลยนะฮะก็ฝากขนมให้ด้วยทางทีมงานก็เช่นกันฝากขอบคุณแอนด้วยได้ยินว่าเดี๋ยววันนี้จะแอบโทรมาด้วยโทรมาให้ติดนะครับวันนี้สายถ้าจะเยอะใช่แล้วครับผมนั่นก็คือเป็นการประมวลภาพนะครับรามาสัญจรออนสเตจนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเราก็สัญจรไปเจอนะครับกับคุณผู้ชมที่นั่นกันเลยทีเดียวแหละนะครับครับผมวันนี้เราคงจะพักกันก่อนสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับเราจะมาพูดถึงข่าวคราวเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพกันบ้างนะครับตอนนี้พักก่อนสักครู่ครับปัญหาผิวแห้งทำให้เกิดอาการคันในฤดูหนาวหลายคนเข้าใจผิดครับว่าอาการคันดังกล่าวเกิดจากความสกปรกจึงยิ่งใช้สบู่ฟอกถูผิวที่แห้งคันทำให้อาการคันดังกล่าวเป็นมากยิ่งขึ้นครับเพราะเข้าใจผิดคิดว่าผิวแห้งคันนั้นเกิดจากการติดเชื้อโรคการใช้สบู่ยายิ่งทำให้ผิวแห้งจัดมากขึ้นจนแตกลายและเป็นแผลได้ด้วยครับการอาบน้ำร้อนจัดหรือนอนแช่อ่างน้ำอุ่นก็ยิ่งทำให้ผิวแห้งได้ด้วยดังนั้นการคันในฤดูหนาวต้องระวังนะครับว่าไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อครับ